ต่มันมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงงงเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของละครของเราที่ตอนนี้เหลืออยู่3ตอนสุดท้ายและกับลิเกหมอลำครับคือฉันงงตรงที่ว่าทำไมฮะคือเมื่อวานมันมีการที่จัดงานศพของคุณแม่พระเอกแล้วนะแล้วก็แบบว่ามีการแบบร้องห่มร้องไห้แต่เมื่อเช้าเนี้ยเหมือนสปอตที่ออกมาเอ้าแม่มาบอกความจริงแม่ฟื้นใช่แล้วก็เลยเฮ้ยตกลงแม่ตายแล้วฟื้นหรือแม่ไม่ตายหรือย้อนเวลาหรือว่าอะไรยังไงอรรถรสขนาดนี้เราก็เลยต้องขอให้พระเอกเขามาเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยกับเต๋าเศรษฐพงษ์ค่ะสวัสดีครับ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 เชิญครับครับผมตกลงคุณแม่แม่ในละครเนาะตัวแม่ในหนังเนาะครับเล่นครับตายไม่ตายย้อนเวลาหรือสับขาหลอกหรืออะไรยังไงคืออย่าเพิ่งตอบรอเล่นเราจะยังไม่ให้เขาสปอยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันเหลืออีก3ตอนพูดถึงชีวิตเขาก่อนไหมพูดถึงชีวิตเขาก่อนเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงกับกรณีของพี่ต้าได้เหมือนกันครับยังไงเอาแล้ว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 ครับอัปเดตชีวิตก่อนอย่างแรกก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของฟงแฟร์อะไรต่างๆเหมือนล่าสุดอ่ะพี่ดาวแอบเห็นทำออฟฟิศใหม่ใช่ครับก็คือทำกับแฟนด้วยใช่ไหมคะทำด้วยกันครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟังหน่อยก็ตอนนี้เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเราเช่าออฟฟิศอยู่แต่ว่าพอผ่านไป1ปีแล้วคิดว่าค่าเช่ากับค่าผ่อนบ้านเนี่ยมันก็น่าจะพอกันก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทใหม่อันนี้เหรอฮะใช่ครับหลังนี้เลยครับนี่มีเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงด้วยใช่ครับผมลูกค้าเข้าได้นะครับโซนเซอร์เข้าได้นะฮะขาดยังขาดอะไรครับเต๋ายังขาดอะไรครับอ๋อยังขาดแอร์ก็ยังมีดูตรงกันอะไรติดอย่างฮะขาดทุกอย่างอยู่ตอนนี้ใช่ครับอันนี้คุณแฟนนะใช่ครับคุณติ๊กกี้ครับพี่เฮ้ยคุณติ๊กกี้ครับต้องเรียกว่าคุณนะฮะคุณต้องเรียกว่าคุณติ๊กเพราะเขาเป็นผบ.รห.ครับผบ.รห.ผู้บริหารผู้บริหารชีวิตเราเงินด้วยครับอันนี้อันนี้จริงๆเดี๋ยวมีเรื่องต้องคุยเรื่องนี้เรื่องนี้ครับเดี๋ยวต้องคุยเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าย้อนกลับไปเรื่องของออฟฟิศก่อนเห็นว่าผบ.รห.คุณติ๊กกี้ของเราเป็นคนคุมเกือบทุกอย่างเน้นหนักเรื่องห่วงจุ้ยด้วยห่วงจุ้ยด้วยครับเขาถึงขั้นไปหาซินแสมาเองเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ไปจัดแจงเรียบร้อยมีถ่ายคลิปให้ด้วยนะครับแล้วเขาก็ไปถ่ายกับซินแส2คน อะไรเงี้ยยืดเต่าก็แล้วเรื่องเลยผมก็ถ่ายที่เกมหมอลำอยู่ตอนนั้นใช่ฮะแล้วก็มีหน้าที่หาเงินอย่างเดียวเขาก็ไปดูซินแสมาเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าซินแสเนี่ยบอกให้ต้นไม้ต้องมีสีนี้นะสีแดงนะอยู่ข้างหน้าออฟฟิศจะได้แบบเงินไหลเข้ามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประตูหลังออฟฟิศเนี่ยควรจะปิดบานนี้ควรจะใช้อีกบานหนึ่งซึ่งอีกบานหนึ่งเนี่ยมันเดินออกยากมันบานตรงนี้แหละแต่สินแสก็ต้องให้ออกทางนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าอยากให้ของขายดีๆให้เอาของไปกองไว้ที่ประตูที่ปิดไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อครับครับได้ครับสุดท้ายก็ตามสินแสไปหมดเลยตามสินแสด้วยตามแฟนด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าคือหลายๆคนมองเลยว่าคู่เนี้ยถ้าแต่งงานไปคนนี้กลัวแฟนแน่นอนไม่ต้องแต่งก็เห็นทำไมคุณเข้ามาใส่หงอตั้งแต่ต้นเลยคุณเลยใส่ซอฟอ่ะคุณทำถูกชีวิตคุณจะเจริญเรามีไกด์อย่างที่ดีนะอย่างคู่พี่ดาวหรือคู่พี่ออฟเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเห็นว่าแฟนก็คือเป็นคนคุมเรื่องเงินด้วยถูกไหมใช่ครับเพราะผมเป็นคนใช้เงินเก่งมากใช่ครับส่วนใหญ่เราหมดไปกับอะไรคือพวกช้อปปิ้งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะผมใช้ไม่เป็นคุณรู้ป่ะผู้ชายคนนี้ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์เพราะใช้ไม่เป็นเหรอเวลาอยากได้อะไรคือให้แฟนกดให้หมดใช่แล้วเขาก็จะเช็คว่าแบบเฮ้ยร้านนี้แบบคนซื้อเยอะนะร้านนี้ช่วยเช็คช่วยเช็คให้ว่าของจริงอะไรเงี้ยเต๋าครับมีอะไรไม่ผ่านผบ.รห.บ้างชีวิตนี้มีเลยตัดสินใจเองไหมเติมเกมแอบเหรอแอบตอนนี้ไม่แอบแล้วแต่แอบไปแอบมาเขาก็รู้อยู่ดีครับแอบนะใช่ครับก็ลดปริมาณลงจากหลักพันก็เป็นหลักสิบหรอไม่ดีอยู่ในโอวาทมากๆเลยอ่ะฟังไว้นะเธออ่ะรู้ไหมเนี่ยผู้ชายอย่างเงี้ยคนอื่นได้เจริญมีออฟฟิศใหม่มีบ้านใหม่หลังเบลเลอร์เลยเห็นไหมเหมือนโดนรุมเหมือนกันนะฉันพูดแทนเบนโอเคแต่ว่านอกเหนือจากที่แฟนแบบบริหารเงินเก่งแล้วก็ช่วยเราดูแลเรื่องการใช้ชีวิตนู่นนี่เห็นบอกว่าเขาเป็นคนเนียบมากจนทำให้เราต้องเนียบตามยกตัวอย่างหน่อยว่าเขาเนียบขนาดไหนผมคิดว่าผมเป็นคนเนียบประมาณนึงเลยนะแต่เขาเนียบกว่าฮะอย่างล้างหน้าล้างมือหรือแปรงฟันอะไรเงี้ยน้ำกระเด็นไปโดนกระจกสัก3เม็ดอะไรเงี้ยแล้วผมเดินออกไปข้างนอกมาแล้วทำไมไม่เช็ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะอะไรเงี้ย
ก็แม่บ้านเราก็มีนะอะไรเงี้ยแล้วพูดไหมต่อหน้าพูดไหมในใจพูดในใจในใจแต่ว่าพฤติกรรมที่ปฏิบัติคือเดินไปเดินกลับไปแล้วก็หยิบผ้ามาเช็ดโอ้โหอาจจะมีเงิมนี่เต่าบ่นอะไรอ่ะในใจยังได้ยินอีกเหรอมันออกมาทางสายตานะอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเรื่องรองเท้าคือยังไงรองเท้าเราก็รองเท้าเยอะรองเท้ากีฬาอะไรเงี้ยอย่างเข้าบ้านไปปุ๊บต้องวางเรียงคู่กันเป๊ะจะเหลื่อมกันนิดเดียวอย่างเงี้ยเบี้ยวมานิดนึงไม่ได้แล้วจัดดีๆให้มันเรียงกันจะได้สวยๆดาวหน้าอึ้งมากตอนนี้หุยฉันตกใจจริงๆเจอขั้นกว่าแล้วทำไมรีโมททีวีดูช่องวันอยู่ปุ๊บวางไว้ที่โซฟาไม่ได้เหรอเดินขึ้นห้องไปเก็บรีโมทก่อนอุ๊ยรีโมทต้องวางไว้ที่วางรีโมทอะไรอย่างนี้โอ้แต่มันก็ดีนะก็ดีบ้านก็เป็นระเบียบใช่ไหมก็คิดในใจว่าแม่บ้านเราก็มีนะในใจอีกแล้วอ่ะคิดในใจครับเขาฟังอยู่นะตอนเนี้ยน่าจะฟังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะเราก็ปรับตามเขาแล้วมีเถียงเขาบ้างไหมเออเถียงแบบไม่ใช่ในใจนะเถียงออกมาเถียงเลยอ่ะสู้ไม่ได้ครับแต่ก็เคยพยายามแล้วเคยแล้วฮะไม่ได้พฤติกรรมในฝันนะโอ้โหไม่ได้ใช่ครับคุณเถียงบ้างไหมเออมีบ้างแล้วสู้ได้ไหมครับพี่ออฟมีบ้างแต่เราก็ไม่อยากจะสู้กันนะแต่พอไม่ไฟพอไม่ไฟแล้วเราฟังแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไงบ้างครับของเต่าเองก็อารมณ์ทั้งคู่ก็จะดีขึ้นนะฮะมันไม่ทะเลาะกันเนาะแล้วเราก็เป็นระเบียบมากขึ้นด้วยก็ดีเนาะใช่ครับก็ติดไปจนถึงตอนที่กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเออเป็นระเบียบมากขึ้นอะไรเนี่ยครับหวังดีนะใช่เขาหวังดีใช่ครับแล้วตอนนี้คือคบกันมาเกือบ9ปีแล้วเนาะใช่ฮะมีแพลนจะแต่งงานหรือยังมีคุยด้วยกันตลอดเลยครับเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยครับแล้วมีระบุไหมว่ามันแบบปีนี้2ปี3ปีดูฤกษ์อะไรเงี้ยยังไม่ได้กำหนดครับยังไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นปีนี้หรือ2ปีอะไรเงี้ยยังตอนนี้ก็แบบหาเงินกันก่อนอะไรเงี้ยครับเพิ่งทำบริษัทใหม่แล้วก็เพิ่งเดี๋ยวจะมีแพลนทำโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็เลยแบบเดี๋ยวทำงานกันก่อนเก็บตังค์กันก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็มีคุยเรื่องแต่งงานกันตลอดเวลาแต่เป็นคู่ที่น่ารักมากน่ารักมากวาเลนไทน์วาเลนไทน์ที่เขาเซอร์ไพรส์กันคุณผู้ชมไปดูในแบบใน TikTok ในรีลเขาได้เลยน่ารักมากน่ารักมากจริงๆนะคะมากันที่เรื่องของละครที่โบเอาไว้ใหญ่มากลิเกหมอลำนี่เขาสงสัยมากนะตกลงแม่คุณตายไม่ตายอ่ะบอกได้ไหมอ่ะเออบอกได้ไหมคือแพมๆมานิดหนึ่งได้ไหมตายแล้วฟื้นตายจริงฝันหรือว่ายังไงเอาเป็นว่ามันเหลือแค่3ตอนสุดท้ายแล้วอยากให้ไปลุ้นกันแล้วก็บอกได้เลยว่ามีการสูญเสียครั้งใหญ่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างเงี้ยหรอใช่ครับละครเรื่องนี้ตอนแรกชื่อว่าลิเกหมอลำฉันนึกว่าจะมาร้องรำกันสนุกสนานดราม่ายับเลยเรื่องนี้เข้มข้นสุดๆเต๋าเป็นยังไงฮะเล่นเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ร้องไห้เยอะมากร้องไห้เยอะมากดราม่าหนักมากแล้วก็มีปมหลายปมที่แบบต้องรอคลายทีละปมทีละปมแล้ววันเนี้ยปมสุดท้ายก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วเพราะฉะนั้นต้องติดตามให้ดีว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะครับเรามีอะไรอยากบอกกับแฟนๆไหมเพราะว่าเรตติ้งดีมากนะเมื่อกี้เราเช็คเรตติ้งกันจะ6แล้วนะฮะวันนี้นิวไฮฮะนิวไฮใช่ไหม 5.8 ต่างจังหวัด 6.6 โอ้โหคุณกับบอกว่าถ้าถึง7เมื่อไหร่แตะ7อะไรแตะ7เนี่ยยังไงจ๊ะเต๋าใส่ชุดลิเกแล้วไปรำกันนะอะไรนี่ใช่ครับเขาเป็นบนไว้เขาไปด้วยช่วยกันเปิดใช่ครับก็ฝากแฟนๆนะขอบคุณมากๆเลยครับที่ชอบนะครับก็เดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดก็เรียกพี่เพลงกันหมดแล้วเขาบอกว่าพี่เพลงสรุปยังไงเนี่ยจนจบจะรู้ความจริงไหมจะได้รักกับจันเพนไหมอะไรเงี้ยอยากให้ติดตามกันครับก็อีก3ตอนสุดท้ายนะครับทางช่องวัน31นะครับคืนนี้ห้ามพลาดเลยคืนนี้ห้ามพลาดเลยคืนนี้คือแบบมันมากๆครับค่ะแล้วก็รอติดตามละครด้วยแล้วก็รอติดตามชีวิตเขาต่อด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเต๋ามากๆที่มาแบบแชร์เรื่องราวน่ารักๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ